อันนี้เดี๋ยวต้องถามกับก้าวไกลก่อนอันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ร้อนแรงมากก้าวไกลก็เหมือนเคยคือแน่นอนเข้าไปพักการเมืองฝ่ายค้านมันเป็นไปได้หรอกที่ฝ่ายค้านเสนอกฎหมายแล้วมันจะผ่านอ่ะอันนี้เราพูดกันตามระบบการเมืองเลยยกเว้นว่าจะตกลงกับรัฐบาลให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ผ่านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่รัฐบาลก็จะมีร่างมาประกบใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้ไปอีกฉบับหนึ่ง มันก็มีอีกหลายๆฉบับก่อนหน้าเนี่ยน้องใบเรื่องเกี่ยวกับการจัดการรูดที่ดินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจนยนกลับมาตรงนี้ก่อนผมพยายามประมวลตรงนี้อ้าวดูใบเวิร์มีความคืบหน้าไหมน้องใบมาแล้วค่ะดูใบเวิร์เมื่อวานมาใช่่าผู้ชมเขียนก็มาถามด้วยใช่ไหมท่านนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานกลุ่มบริษัทและผู้บริหารธุรกิจโลจิสติกและซัพพลายเชนยักษ์ใหญ่ระดับโลก ดูไบพอร์ตเวิลด์ค่ะมหารือการลงทุนในไทยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับสุลต่านอเมดบินสุลายเยมเรารู้ใช่ไหมนี่หมายมั่นปั้นมือเดี๋ยวอีกไม่นานก็รู้เขาจะสนใจจริงไหมแลนบริดด์ระเบียงเศรษฐกิจอไม่ใช่ระเบียบอันนั้นอันเก่าเขาเรียกการเชื่อมต่อสองฝั่งทะเลอันดามันด้วยท่าเรือน้ำลึกอันดามันกับอ่าวไทยด้วยระบบรางรถไฟ ด้วยระบบถนนเพื่อจะขนส่งข้ามฝั่งซึ่งรัฐบาลใหม่มั่นปั้นมือเป็นโครงการระดับอภิมหาโปรเจกต์เลยจะจช้ต่างชาติมาลงทุนดูไบพอร์ตโบลซึ่งเป็นผู้บริหารน่าจะเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะค่ะดูไบพอร์ตเบลเมื่อวันนี้คุณเสียถา่ายการต้อนรับสุลตา่านอเมดบินสุรเยม ประธานกลุ่มบริษัทและผู้บริหารธุรกิจโลจิสติกสกับซัพพลายเชนยักษ์ใหญ่ระดับโลกดูไบพอร์ตเวิลด์ที่ว่านี้เพื่อหาเรือเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางขนส่งพางภูมิภาคอาเท้าความดูไบพอร์ตเวิลด์สักนิดหน่อยลงไป Dubai Port World ตั้งโดยรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรส์นะคะ <Ừ. S 1> เป็นองค์กรของรัฐในการจะลงทุนธุรกิจค่ะดูไบพอ r เวิลด์เป็นบริษัทใน d u ไบ i World ที่เคยร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมพัฒนาสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ม,มาศึกษาความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันและสะพานเศรษฐกิจที่จะเชื่อมท่าเรือฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ปี51ช่วงนั้นก็จะเป็นรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวทอะคะอ่ะโดยหนนั้นเนี่ยสุลต่านอาเมดบินสุลายเยมก็ท่านเดียวกันนี้ละค่ะมาลงนามความร่วมมือด้วยตัวเองนะคะเชื่อว่าคุณเศรษฐบาบวานนี้คงพรีเซนต์อะ ค่ะเห็นว่าหารือภาพรวมเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนโครงการต่างๆผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของภูมิภาคโดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือการเชื่อมต่อสองฝั่งทะเลใช่ไหมก็คือฝั่งมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็จะเป็นประตูให้กับการคมนาคมขนส่งและการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลกขณะที่สุลต่านอเมดบินสุรเยม ประธานกลุ่มบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูไบพอร์ทเวิลด์บอกเมื่อวานนี้ว่ายินดีรับฟังข้อมูลโครงการต่างๆของประเทศไทยโดย DP World เนี่ยยังมองหาโอกาสในการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงค่ะ,ะดูไบพอร์ทเวิล์เนี่ยท่านผู้ชมปัจจุบันสำนักง,งานใหญ่เขาอยู่ที่ดูไบมีพนักงาน1นึ่งแหนึ่งคนใน7.5ประเทศนะ ทำหน้าที่สนับสนุนเจ้าของสินค้าก็คือตั้งแต่ท่าเรือท่าเทียบเรือไปจนถึงการบริการทางทะเลและโลจิสติกม,มีขีดความสามารถในการบริหารตู้สินค้าได้ถึง10%ของตู้สินค้าทั่วโลกนะคะโโอ้โหในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยดูไบพอร์ตเวลมีพนักง,งานประมาณ7,000คนมีท่าเรือกับท่าเทียบเรือ19แห่งออันนี้แหละแปลว่าเขามาคุยแล้วจากนี้เปต้นไปรอดู นี่คือใหญ่ที่สุดลายหนึ่งของโลกแล้วอ่ะแลนด์บิดเนี่ยนะถ้าเขาสนใจเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าแต่ถ้าไม่ก็เหนื่อยนะท่านผู้ชมเพราะทางการวางไทม์ไลน์เอาไว้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็คือตอนนี้กำลังเร่งร่างพรบระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ SEC เพื่อขับเคลื่อนแลนด์บิดให้เป็นรูปธรรมคาดว่าจะเสนอร่างพรบระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ไปยังครมในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน เพื่อเข้าสภาคาดการนี่เป็นทำลายจะผ่านสภาในเดือนเมษาปีหน้าคือร่างพรบระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้และเมื่อกฎหมายผ่านจะตั้งสำนักง,งาน SEC หรือร,อรอะเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ภายในปลายมาดสอของปีหน้า การออกแบบทางรถไฟกับทางหลวงพิเศษระหว่างเืองหรือมอเตอร์เว์เชื่อมสองฝั่งเนี่ยน้องไปรวมถึงการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA แล้วก็คาดว่าสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณา EIA เนี่ยคือแล้วเสร็จในปีหน้านะคะปีหกแปอันนี้คือทม์ไลน์แล้วออกแบบท่าเรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่จะแล้วเสร็จภายในปีนี้แล้วก็จะส่งให้ทางสอพอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเสร็จในปีหน้าค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนให้เข้ามาร่วมทุนซึ่งกระบวนการจัดทำเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนจะแล้วเสร็จในปีหน้าแล้วจะคัดเลือกตามไทม์ไลน์ คัดเลือกผู้ลงทุนในไตรมารส3ของปี68คือปีหน้าแล้วหลังจากนั้นจะเสนอคอรมออนุมัติโครงการในปี68แปดทำลายคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาหมายถึงต้องมีคนเข้ามาแข่งก่อนอเข้ามาประมวลก่อนค่ะคาดการณ์ว่าสามารถจะลงนามสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาได้ต้นปี69คกะาการก่อสร้างวางแผนเอาไว้เป็นทำลายจะแบ่งเป็น2เฟสเป็น3า,าระยะ3หรือ2 สามระยะใช่ไหมใช่ค่ะระยะ,ะ,ยะที่หนึ่งจะเริ่มก่อสร้างปี69แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการคือปลายปี73ส่วนระยะที่สองเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างปี74จะไปแล้วเสร็จปลายปี77แล้วก็ระยะที่สามจะเริ่มก่อสร้างปี78แล้วก็จะไปแล้วเสร็จปลายปี79ค่ะอ่าเดี๋ยวรอดูตอนนี้ผู้บริหารประธานเจ้าที่บริหารของดูไบพอร์ตเวิลด์คุยอยู่ในประเทศไทยค่ะ คุยกับรัมดีคมนาคมด้วยแน่ๆใช่คุณสุริยะใช่ไหมแล้วก็ท่านนายกค่ะอ่านี่ผมบอกแล้วว่าเศรษฐกิจตอนนี้จับตาดูดีๆเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราทุกท่านเลย